ลับมาต่อกับ LWC Super Champ นะครับสำหรับคู่เอกในค่ำคืนนี้นะครับห้ามกระพริบตาเป็นอันขาดนะครับลุมพินี World Championship LWC พิกัด136ปอนด์นะครับขาลุยอาวุธหนักมวยเข่าฝีมือเรียกได้ว่าครบเครื่องสุดๆนะครับจากกำแพงเพชรครับปะทะนักชกฝีมือจากมาเลเซียนะครับวันนี้ครับนักชกในมุมน้ำเงินนะครับต้องบอกเลยครับว่าอายุ21ปีนะครับจากมาเลเซีย36ไฟต์30การชนะนะครับ30 wins 36 fight วันนี้ครับ from the blue corner from Malaysia please welcome Elias Ghazali ต้องบอกว่าเป็นมวยเปิดเกมลุยนะครับดุดันครับและนักชกในมุมแดงนะครับจากกำแพงเพชรนะครับ85ไฟนะครับชนะมา60ครั้งเสมอ5ครั้งนะครับอายุ27ปีนะครับในมุมแดงครับวันนี้ขอต้อนรับกายสิทธิ์ ปอประจันศรีและสำหรับ5ยกในคู่นี้นะครับกรรมการได้แก่คุณพิเชษฐ์ กหทสิทธิ์ครับมาถึงมวยคู่เอกในค่ำคืนวันนี้นะครับชกกันในพิกัด136ปอนด์กำหนด5ยกครับกายสิทธิ์ ปอประจันศรีพบกับนักชกจากมาเลเซียอีเลียส กาซาลีไปดูประวัติของทั้งคู่ครับกายสิทธิ์ ปอประจันศรีครับนักชกวัย27ปีครับจากอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับสูง176เซนติเมตรผลงานล่าสุดที่มาชกใน LWC ก็เอาชนะสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นแชมป์มวยรอบทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับดีกรีของกายสิทธิ์คนนี้ส่วนมุมน้ำเงินครับอิเลียส กาซาลีครับนี่เป็นนักชกจากประเทศมาเลเซียแล้วครับลูกครึ่งมาเลเซียอเมริกันครับอายุ21ปีครับ175ซมก็มาจากยิมของสิงห์พยัคฆ์เล่นแทบมวยไทยครับค่ายเดียวกับก้องไก่ที่ชนะไปคู่แรกนั่นแหละครับยิมนี้อยู่ที่เกาะบอร์เนียวนะครับประเทศมาเลเซียครับสิงห์พยัคฆ์เล่นแทบมวยไทยครับมีสิงห์พยัคฆ์สิทธิ์พุทธพิมพ์อดีตนักมวยดังครับในยุคประมาณ20ปีที่แล้วครับตอนนี้ก็ไปเปิดยิมสอนมวยอยู่ที่นี่แหละครับมาเลเซียครับวันนี้พาเจ้าอิเลียส กาซาลีครับมาโชว์ฝีมือครับติดตามผลงานครับโอ้โหสูงพอๆกันเลยคู่เอกวันนี้นะครับกำหนด5ยกนะครับก็ส่งเสริมต่อยอดนะครับหานักมวยที่เหมาะสมที่สุดนะครับขึ้นไปชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับซึ่งเราก็มีจัดกันอยู่บ่อยๆเลยครับแม่คู่นี้รับรองว่าสนุกแน่นอนครับกายสิทธิ์กับอิเลียส กาซาลีฝีมือไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่ครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าเราชกกันกำหนด5ยกก็จริงนะครับแต่ว่าเรามีการตกลงนะครับพูดคุยกติกากับนักชกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทุกยกนี่จะต้องมีการออกอาวุธกันนะครับแต่ไม่มีการมาเต้นมาคลึงกันเป็นมวยไทยในรูปแบบใหม่ครับกระดูกประสบการณ์นี่อยู่ที่กายสิทธิ์แหละครับมุมแดงครับแต่ว่าอีเลียสนี่แหมได้สดครับสภาพร่างกายดีได้อย่างเสียอย่างครับหากลบกบหนี้กันแล้วนี่ก็ลูกคู่ขี้เหลือเกินครับคู่นี้ครับดูเป็นคู่มวยที่น่าติดตามครับ
ซีเรียสกาซารีเป็นนักชกต่างชาติก็จริงครับแต่เขามีอาจารย์เป็นคนไทยนะครับอย่างที่บอกฉะนั้นจะเรียนรู้ศิลปะมวยไทยได้อย่างรวดเร็วนะครับคือเป็นมวยตั้งแต่เด็กๆครับคือมาชกในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10ขวบครับประสบการณ์ก็ถือว่าโชคโชนเหมือนกันเป็นพี่ชายของโจฮันกาซารีด้วยนะครับตอนนี้ระดับโลกแล้วครับน้องชายของเขาเป็นครอบครัวมวยนะครับครอบครัวของเขานี่มีพี่น้องทั้งหมด4คนครับชกมวยหมดเลยครับผู้ชาย3ผู้หญิง1ครับคุณพ่อเป็นชาวมาเลเซียคุณแม่นี่เป็นชาวอเมริกาครับเรียกว่ารักมวยทั้งครอบครัวนะครับก็เลยให้ลูกเนี่ยต่อยมวยหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตระกูลที่มีเรื่องราวมีสตอรี่นะครับสำหรับตระกูลกาซารีครับเป็นนักสู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ฝีมือดีซะด้วยหัวล่างไปก่อนครับไกยสิทธิ์นี่ครับสังเกตการยืนมวยการอาวุธนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากคนไทยครับทางด้านอีเดนกาซารีอ้าวกรรมการเตือนครั้งที่1ครับนี่ครับอย่างที่บอกเลยครับกติกาก็คือต้องออกอาวุธทุกยกนะครับถึงแม้จะเป็นมวย5ยกก็ตามโอ้โหหมัดขวาไปแล้วครับอีเดนกาซารีหัวซ้ายไปอยู่ที่ว่าแผลของไกยสิทธิ์จะมายังไงนะครับวิเลกาซารีนี่เดินเข้าหาอยู่แล้วสายซ้ายนำเข้าไปครับโอ้ต้องระวังหมัดขวาให้ดีเลยครับหัวล่างไปดึงหลบแบบสบายๆครับรูปร่างพอกันการยืนมวยอาวุธมวยใกล้เคียงกันนะครับนี่ฮะที่เหลือก็วัดกันในเรื่องของการยืนระยะครับไปปลายครับนั่นแหละครับแข้งซ้ายสาดไปซ้ายคืนไม่โดนครับกายสิทธิ์ขยับครับขยับหาจังหวะครับต่อยหมัดแล้วสับขาครับชุดนี้สวยครับกายสิทธิ์นั่นแหละครับจะดูประสบการณ์ต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเตะไปที่บริเวณข้อต่อเลยนะครับวันนี้ใช้ความเก่าเข้าสู้ความสดของอิเล็กกาซารีครับแต่ยกแรกก็ถือว่ากลำพิกลำทางกันไปก่อนครับอ้าวหัวขวามาครับเต็มๆพักกันสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อนะครับกับมวยคู่เอกวันนี้ครับกายสิทธิ์ ปอ ประจันศรีกับอิเล็กกาซารีครับยกแรกผ่านไปนี่ก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอแล้วครับมาแบบจังหวะสโลว์ซบก่อนครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับหัวไปที่ต้นขาของอีเลียสโอ้โหมีต่อยลำตัวด้วยนะครับอีเลียสกาซารีครับไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวมาตามดูกันต่อครับน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยครับสำหรับวันนี้ครับยกที่2ครับนี่คือคู่เอกครับในกติกา5ยกนะครับติดตามครับคู่นี้ใครจะได้รับการชูมือกายสิทธิ์นี่นักชกจากจังหวัดกำแพงเพชรครับแม่จังหวัดนี้ก็มีไม่เยอะนะนักมวยครับแต่ว่านะมีและเก่งๆทั้งนั้นใช่ครับส่วนอีเลสกาซารีลูกครึ่งมาเลเซียอเมริกาครับวันนี้นี่ก็แหมมากันชุดใหญ่นะครับทีมเชียร์ที่มุมครับขนมาเชียร์ขยับเดินครับเอาความสดมาสู้ครับวันนี้ขยับเดินเข้าหาครับเบียดมีลูกถีบนำเข้าไปครับกายสิทธิ์พยายามต่อยหมัดครับมีหมัดสกัดการบุกต้องมีอาวุธขู่อีเลสกาซารีมากกว่านี้นะครับกายสิทธิ์ครับแม่ไม่อย่างงั้นนี่อีเลสกาซารีไม่กลัวอยู่แล้วดูจังหวะไล่แขนครับโอ้มีสับศอกสวยครับศอกซ้ายอีเลสโดนเข้าไปยังเฉยๆต่อยลำตัวคืนครับแข้งซ้ายยังโดนไม่จังครับต่อยลำตัวไม่ถอยมากครับวันนี้กายสิทธิ์ครับยืนคุมไว้ยังหาช่องเข้าทำอยู่ครับกระโดดเขาลอยครับวงในครับวงในไล่แขนแม่ตีกันลำบากครับยังแข็งแรงทั้งคู่ครับขยับเดินต่อครับหาช่องหาจังหวะครับเสียเข่าครับแต่ไม่มีฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนี่เปิดแบบเต็มๆเลยครับคุณหนุ่ยครับยังค่อนข้างรีรอกันอยู่ครับหัวหน้าไปครับยังคงเป็นเกมที่ต้องดูกันยาวๆเลยครับทรงนี้ครับ
ดูใกล้เคียงกันครับทีมครับกายสิทธิ์อีเลียสยังไงดีอีเลียสพยายามจะเข้าไปต่อยแต่ว่าแต่ยังไม่ได้จังหวะอาสาขาครับยังเป็นเกมที่หาจังหวะหาช่องกันอยู่แล้วครับตรงนี้โอ้นิยายเรื่องนี้น่าจะอีกยาวครับโอ้หัวแข้งซ้ายไปครับกายสิทธิ์ขยับเข้าเอาจะตามคืนครับอีเลียสกาซาลีดูเหมือนว่าไกซินที่จะพยายามให้อีเลียสกาซาลีนี่เดินเข้ามาครับต่อยลำตัวโอ้โหแล้วก็คืนด้วยแข้งซ้ายครับแม่มีสลับขาสลับแข้งเลยครับระวังมันพันกันแล้วล้มครับโอ้โหหัวซ้ายที่ก้านคอโอ้โหเกือบไปแล้วครับแม่แข้งนี้ลึกอีกหน่อยนิดมีหลับอะครับอีเลียสหาช่องต่อครับแข้งซ้ายสาดไปแข้งขวาไม่ได้ไม่ชัดเท่าไหร่ครับโยกครับโยกเข้าไปแข้งซ้ายครับขวาอีกทีนึงครับแต่เรายังไม่เห็นวงในนะครับคู่นี้พยายามงัดศอกครับซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหชุดนี้สวยเลยครับกายสิทธิ์ดูจากเกมการชกแล้วกายสิทธิ์นี่แหมเหมือนจะแสดงเจตนาชัดเจนเลยครับว่าจะรอตั้งรับเลยครับรอสวนจังหวะที่อิเลียสกาซาลีพลาดครับรวบมาไล่แขนยังครับชิงตีก่อนครับอิเลียสตีไปเบาๆเคาะไปเบาๆครับคนละทีคนละเข่าครับพักกันสักครู่ครับนี่ครับชมหน้าของไกสิปอประจันศรีนะครับก็ยังไม่บอบช้ำเท่าไหร่ครับไปดูภาพช้ากันเลยครับยกที่ผ่านมานี่มีศอกครับท้ารบอิเลียสกาซาลีเลยครับแหมลูกนี้ทีทำนายจังหวะสวยนะครับแต่ว่าก็เอาคืนนะครับไปที่บริเวณหน้าขาโอ้โหดิเปิลแข้งซ้ายโชว์เลยครับมีขยับหลอกครับแหมแต่ว่าอิเลียสกาซาลีไม่งงครับหัวเข้าไปเต็มๆครับลูกนี้ครอบครับเข้าสู่ยกที่3ครับคู่เอกครับกายสิทธิ์กับอิเลียสกาซาลีก็น่าจะเป็นเกมที่ต้องออกอาวุธมากขึ้นแหละครับสปีดเกมให้เร็วขึ้นครับโดยเฉพาะอีเลียสกาซาลีครับทีมงานน่าจะสั่งให้เดินลุยแหละครับยกนี้ครับยกที่3ครับลุยต่อครับนี่ครับแข้งซ้ายสาดดำไปซ้ายคืนครับกายสิทธิ์ไม่ได้ถอยแล้วครับปักหลักเลยครับกลางเวทีซ้ายของอีเลียสกายสิทธิ์ปวดขวาครับอ้าวจังหวะแข้งใครจะแม่นกว่าหนักกว่าครับซ้ายอีกทีนึงซ้ายคืนมาแล้วครับมีหมัดตัดลำตัวแล้วก็จับในครับโอ้โหเป็นเหลี่ยมของกายสิทธิ์ครับซ้ายไม่โดนครับอีเลียสตัดลำตัวครับกลายเป็นว่ายกนี้กายสิทธิ์ก็ชิงเดือนเข้าหาเหมือนกันครับโอ้โหมาเซอร์ไพรส์เลยครับยกนี้ครับกายสิทธิ์ไม่ได้ชกกันแบบตั้งรับเลยครับโอ้โหน้องสกิดทักไปครับแต่เธอพี่เจ็บครับไปต่อครับหัวซ้ายไปครับไปแบบนี้ไม่ผิดกติกานะครับเตะกระจับเลยครับแต่ว่าแม็กก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำครับถ้าไปดูอุบัติเหตุก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งขยับรอครับโอ้โหข้างซ้ายดีนะครับอีเลียสครับขยับไปครับเอาคืนครับไกสิทธิ์ทุบวงในแม็กแต่ว่าอีเลียสครับพยายามตั้งกระแพงบังตั้งไว้ครับตีได้ไหมครับไกสิทธิ์ตีได้ไหมไล่แขนสอดแขนมีศอกครับดันล้มแม็กโอ้โหลูกนี้เข่าตามน้ำเข้าไปครับโอ้นี่ครับประสบการณ์ความเก่าครับเอามาช่วยครับลูกขวางหน้านี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยครับแหมทำเอาอีเลียสนี่อึดอัดไปเหมือนกันครับแต่มีแข้งสลับครับยังมีโต้มีเถียงตลอดครับขวามาเดินคู่รุ่นน้องเลยครับยกนี้ทางด้านกายสิทธิ์อีเลียสพยายามจะเล่นฝีมือครับเจอแข้งครับค่อยๆขยับเข้าไปซ้ายของกายสิทธิ์เริ่มจะออกแรงออกแบบมันๆเลยนะครับไก่สิบปอนด์เป็นการสี่ครับโอ้โหหน้าตีแล้วก็โหนครับโหนนี่ไม่ใช่ทำนายทายทักครับโหนน้ำหนักตัวเลยครับกดลงไปแทงขวาดีครับโอ้โหแต่ว่าเข้ามาเจอเข่าแหมโอ้ตอนนี้นี่อาวุธมวยของกายสิทธิ์ออกแต่ละดอกนี่ชัดๆทั้งนั้นเลยครับซ้ายอีกทีนึงครับอ้าวโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหโดนศอกครับโอ้รับเยอะโดนเยอะเจอขวาอีกแล้วครับอีเลียสพยายามจะดันออกครับไม่ให้ขวางครับแต่ว่ากายสิทธิ์ขวางแล้วก็เสียบเข่าเจอลูกขวางเข้าไปนี่แก้ไม่ได้ครับมาเจอศอกอีกทีนึง
โอ้ติดอยู่ที่มุมครับกรรมการแยกออกมาโอ้ยกระคนเลยคนเลยครับยกที่แล้วกับยกนี้ครับไก่สิบปอประจันสีครับทำดีขึ้นเลยครับไม่ถอยด้วยปักหลักครับยืนอยู่กลางเวทีเอาเล็กวางแข้งขวามาโดนยังเฉยๆครับแหมเวลาเอาคืนยังมีอีกเยอะอ้าวมีฮุกซ้ายครับแม่อย่านิ่งครับไอ้สิอย่านิ่งครับโอ้ตอนนี้นี่เป็นยกยกนี้เป็นยกที่โอ้ยกาลสิทธิ์กายสิทธิ์ไก่ยกทุกใจเลยครับโอ้โหอีเลียนโดนเข้าไปครับแม่ยกนี้รับเยอะเหลือเกินครับเจอรุ่นพี่เดินขยบเข้าไปยังมีโต้พยายามโต้พยายามเถียงอยู่ครับพยายามจะเตะอัดสับขาเสียบเข่าอีกทีนึงครับหมดยกที่3ครับว่าดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยนะครับไก่สิทธิ์ปอประจันสีครับพอเดินแล้วทำได้ดีจริงๆครับในขณะที่อิเลกาซารีในทีมงานก็ติวเข้มเลยครับดูไฮไลท์กันเลยครับยกที่แล้วลูกนี้ครับซ้ายเข้าบริเวณร่องรักแร้บังเก็บไว้ก่อนแล้วครับแล้วก็โต้โอ้โหนี่ครับข่าวซ้ายนี่ตีอัดเข้าไปแรงๆแข้งซ้ายครับแล้วก็ฟันศอกครับแหมฉายที่ฉายเป็นชุดเลยครับแต่เมาอิเลกาซารีนี่ไม่มีจังหวะที่จะโต้คืนครับไปได้แล้วก็ร่วมครับโอ้โหเด้งมาเป็นชุดเลยครับต่อยสนุกแบบนี้ก็ได้ลุ้นเลยครับรางวัล Fight of the Night แล้วก็ Fighter of the Night นะครับจาก Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณยกที่4ครับแม่ทีมงานของอีเลียสกาซารีช่วงพักยกติวกันเข้มเลยครับเพราะว่ายกที่ผ่านมานี่ถือว่าโดนไปเยอะเลยยกที่4ครับมาดูว่ายกนี้แผนของอีเลียสจะเป็นยังไงครับกายสิทธิ์ก็ยังเดินอยู่นะครับยังคงเดินอย่างต่อเนื่องครับลุยเข้าไปต่อยทรงนี้นี่ดีเลยครับถูกใจแฟนๆนะครับกายสิทธิ์ครับโอ้โหแข้งซ้ายมาหนักๆนะครับอีเลียสกาซารีครับแต่ว่ากายสิทธิ์ประกบไปครับตีโอ้ลากมาตีเลยครับนี่นะครับเกมแผนของกายสิทธิ์ครับน่าจะประกบวงในนะครับยกนี้เดินนิ่งๆเดินทื่อๆเข้าไปครับรับแข้งซ้ายพยายามจะมีแข้งสกัดนะครับโอ้โหเจอเข่าอีกแล้วครับนี่ครับพอจับในขวางแบบนี้นี่ทำเอาอีเลียสอึดอัดนะครับเจอขวางแบบนี้แก้ไม่ค่อยได้ครับลุยต่อครับกายสิทธิ์มีแข้งสกัดครับหวดเบิ้ลไป2แข้งครับอัดเจอตกลงไปแหมลื่นด้วยนะครับล้มอยู่หน้าบ้านตัวเองยกนี้ครับมาเป็นมวยแบบจังหวะฝีมือครับกับไก่สิทธิ์ครับเดินเข้าไปครับหัวซ้ายติดบังทีเนี้ยเตะครับโอ้โหพยายามจะประชิดประชิดถึงตัวเลยครับตีโอ้โหโหนตีกดมาตีนี่ทำได้ดีเลยครับยิ่งชกยิ่งแข็งแรงครับทางด้านกายสิทธิ์นี่ฮะเตะไม่ค่อยเข้าครับวันนี้อีเลียสครับยังมีเวลาเยอะครับยังมีเวลาครับเอาละครับเบิ้ลไป2ครับโอ้โหแต่พอจับในนี่นี่ฮะเข้าอีหลบเดิมครับเจอขวางอีกแล้วครับเจอผาขวางแบบนี้นี่คอพับเลยครับโอ้โหแล้วลูกป้ายหน้านี่ทำได้ดีจริงๆครับไอยสิทธิ์ครับแหมเบิ้ลแข้งขวาสวยครับอีเลียสแต่ดูแล้วเฉยๆนะครับไอยสิทธิ์ครับเดินเข้าไปเอาคืนโอ้โหกระโดดเข่าลอยเข้าไปครับแหมกระโจนหาแต่ละทีนี่ยังการพยักทะยานหาเหยื่อเลยครับต้องระวังนะครับหมัดของอีเลสเอาล่ามาตีโอ้โหพอจับได้นี่แกตีสปัดจริงๆครับสำหรับกายสิทธิ์ช่วงปลายยกที่4ครับถึงตรงนี้ต้องมีอาวุธอย่างอื่นมาช่วยแล้วนะครับสำหรับอีเลียสเตะอย่างเดียวคงไม่พอแล้วครับหมัดศอกก็ต้องมาแล้วครับตอนนี้นี่ครับคือเตะอย่างเดียวนี่หยุดกายสิทธิ์ไม่ได้ครับดูครับว่าจะมีหมัดมีศอกไหมครับเตะได้แข้งหนึ่งแต่พอจับในก็ดีครับเจอกระทุ้งไปอีกหลายเข่าเลยครับโอ้ลูกขวางวันนี้นี่คือวงในนี่แข็งแรงจริงๆครับกายสิทธิ์โอ้ได้หนึ่งที่โดนคืนไปสี่เลยครับอีเลียสครับยืนปักหลักเจอแข้งขวาครับมีเสียหลักนิดหน่อยครับกายสิทธิ์ครับเข้าไปโอ้โหเสียบซ้ายคืนต้องต่อยเลยนะครับยกนี้ครับอีเลียสพยายามหาจังหวะนะครับแต่ว่าแม่จังหวะมันยังไม่เปิดนะครับหมดยกที่4
คู่เอกวันนี้นะครับไก่สิทธิ์ปอประจันศรีครับนักมวยจากจังหวัดกำแพงเพชรครับอำเภอคลองลานนี่แหมน้ำตกนี่สวยครับส่วนคนนี้ครับอิเลกาซารีครับลูกครึ่งอเมริกันมาเลเซียดูไฮไลท์ครับเปิดแข้งขวาครับแต่ว่าโดนเตะคืนลูกนี้หืมลื่นอยู่หน้าบ้านตัวเองครับอีเลียสแต่จังหวะมาได้มาเป็นชุดเลยครับเข่าของไกสิทธิ์ปอประจันศรีสามนาทีสุดท้ายครับจะเป็นของใครครับอย่างที่บอกครับอีเลียสยกสุดท้ายแล้วครับหมัดศอกต้องเอามาใช้แล้วครับแม่ถือว่าเป็นศึกหนักของเขาเลยครับวันนี้เจอกายสิทธิ์นักชกรุ่นพี่ประสบการณ์สูงครับแล้วถือว่ามาแกร่งเลยครับกายสิทธิ์วันนี้ยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายดูว่าอีเลียสจะต่อยไหมศอกมาไหมครับพยายามต่อยครับพยายามต่อยแต่ว่ายังไม่เข้าเป้ายังไม่ถึงครับกายสิทธิ์เองก็ไม่ถอยมากครับยืนใกล้ๆรอบังรอโต้ครับโอ้โหหุบซ้ายน่ากลัวครับแต่ว่าเบิ้งแข้งซ้ายโชว์นะครับกายสิทธิ์ไม่ตกใจครับเจอหมัดของอีเลียสรวบไว้ดันหน้าวงในว่ายังไงแม่อีเลียสก็รู้ทันแล้วครับตั้งกระแพงหน้าขวางไว้พยายามเดินครับกายสิทธิ์ทางด้านอีเลียสดูว่าจะต่อยโดนไหมล่ะไอ้โดนครับเตะก็ยังไม่ถึงอีกครับวันนี้นี่จังหวะขาดๆเกินๆครับทำอะไรก็ดูติดไปหมดเลยครับนั่นอีเลียสส่วนกายสิทธิ์เองก็เริ่มจะคุมเกมครับตอนนี้รอบังรอโต้ต่อเถาเวลาครับดักแทงครับแล้วก็วงในครับนี่ฮะวงในแข็งแรงกว่าชัดเลยครับกดโอ้โหกดอยู่เลยครับแสดงให้เห็นแล้วนะครับวงในนี่กายสิทธิ์นี่เรียกว่าล็อกไว้หมดเลยครับอีเลียสกาซาลีนี่ทำอะไรไม่ได้โอ้พยายามจะงัดสอดแต่ว่ามันไม่โดนเลยครับเจตนาดีครับเข้ามาแบบนี้นี่โอ้โหไกสิทธิ์ลูกปากรอเลยครับยังมีเวลาครับนาทีเศษครับสำหรับอีเลียสกาซาลีลูกครึ่งมาเลเซียอเมริกาครับพยายามจะเข้าไปต่อยต่อยแบบนี้นี่คือกาซาลีโดนแล้วก็ไม่มีอาการเลยนะครับโอ้โหมีศอกปักอีกทีนึงครับวงในมัดอยู่เลยครับกดมาขีบมาไอเข่าครับวันนี้นี่แข็งแรงกว่าชัดเจนครับกายสิทธิ์อาศัยประสบการณ์ที่มีเลยนะครับกายสิทธิ์ปอประจันศรีวันนี้ครับเดินเข้าไปยังไงก็เด้งดึงออกมาแล้วครับอีเลียสหาตัวไม่เจอเลยครับขยับถอยออกมาโอ้โหปิดมาตีครับเก๋าจริงๆครับลูกนี้แหมก็พยายามสู้เต็มที่แล้วครับทางด้านอีเลียสนี่ฮะพยายามฟันศอกครับแต่ว่าพอกายสิทธิ์โดนแล้วดิไม่สะเทือนเลยครับแถมยังมีโต้ตลอดครับนี่ฮะไม่เปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้ออกอาวุธเป็นชุดครับพยายามตัดลำตัวเตะขาครับปิดเกมแล้วครับตอนนี้อากอดเอาไว้ครับแหมแบบนี้ก็ปิดเกมครับช่วงปลายยกสุดท้ายเนี่ยก็พยายามสู้เต็มที่ครับนี่ฮะเดินจนเรียกว่าระฆังยกสุดท้ายดังเลยครับทางด้านอีเลียสโอ้ต้องชื่นชมหัวใจของเขาเลยครับแล้วครับหมดยกสุดท้ายนี่ครับรุ่นน้องครับอายุน้อยกว่า6ปีด้วยกันถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่นะครับทางไกสิทธิ์ปอประจันศรีแล้วก็อีเลียสกาซาลีครับโอ้เล่นเอาหอบไปเหมือนกันนะครับดูไฮไลท์ครับลูกนี้หมัดซ้ายไปโดนบริเวณหน้าอกก็พยายามใช้หมัดนะครับยกสุดท้ายของอีเลียสกาซาลีครับแต่ว่าโอ้โหเจอแข้งซ้ายลูกนี้เต็มๆครับคืนมาลูกนี้ป้ายหน้าตีครับของชอบเลยครับไกสิทธิ์ครับวันนี้ก็ถือว่าทำได้เหนือกว่าเลยครับในขณะที่อีเลียสกาซาลีนี่ก็โอ้โหพยายามแล้วนะครับแต่ว่าหาเป้าไม่เจอครับเร็วเหลือเกินครับวันนี้ไกสิทธิ์
ไปพบกับคุณแตงโมเลยครับสุดมันจริงๆนะครับสำหรับคู่เอกของเราในค่ำคืนนี้นะครับและผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับผู้ชนะได้แก่นักชกในมุมในมุมแดงเรดคอร์เนอร์กายสิทธิ์ ป.ประจันศรีจากกำแพงเพชรครับต้องบอกว่าดุเดือดจริงๆนะครับสำหรับคู่เอกของเรานะครับหลังจากนี้นะครับช่วงหน้าครับห้ามพลาดนะครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับศึกมวยรอบ Global House Eightman Tournament นะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าเดือดกันมาแล้วเดือดกันต่อนะครับฮัสซันวาดานิราจากอิหร่านครับจะเจอกับก้องไกสิงห์พยัคฆ์แรนแทมวยไทยนั่นเองนะครับใครจะได้เป็นแชมป์สาย A อีกสักครู่ได้ลุ้นกันแน่นอนเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ